สวัสดีครับก็เปิดการประชุมนะฮะสำหรับในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่10มีนาคม2558นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัว MK นะครับเราก็มองว่าราคาหุ้นเนี่ยมีพรีเมียมมากนะครับโดย MK เนี่ยเมื่อในปี57นะครับมีกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 4% year on year นะครับมาอยู่ที่447ล้านบาทนะครับยอดโอนนะครับลดลง 15% นะครับเป็นไปตามยอดจองแนวราบที่ลดลง 8% นะครับไม่มีการโอนโครงการคอนโดในปีนี้อย่างเหมือนปี56นะครับมาร์จิ้นเนี่ยก็เลยกลับมาดีอยู่ที่ 40.7% นะครับแล้วก็เป็นปัจจัยเดียวที่หนุนกำไรในปี57ให้เติบโตได้นะครับยอดจองปีก่อนเนี่ยจบที่ 1,970 ล้านบาทนะครับโดยเป็นยอดจองของแนวราบนะครับลดลงไป 8% นะครับส่วนยอดจองคอนโดเนี่ยได้มานิดหน่อยนะฮะซึ่งมาจากโครงการคอนโดเดอะออกัสนะครับทางบริษัทเนี่ยตั้งเป้าจองปีนี้เติบโต 52% นะครับเพราะปีนี้มีโครงแผนเปิดโครงการใหม่6โครงการนะครับมูลค่าราว 5.7 พันล้านบาทซึ่งมี2โครงการที่เป็นคอนโดมิเนียมนะครับซึ่งจะเปิดตัวในช่วงของไตรมาส2ไตรมาส3และเริ่มโอนได้ในปี59ปี60นะครับทางฝ่ายคาดว่าอัตราการจองจาก2โครงการคอนโดใหม่น่าจะอยู่ในราว 30% นะครับแล้วก็คาดว่ายอดจองโครงการแนวราบเนี่ยน่าจะเติบโตได้ 10% นะฮะทั้งนี้ยอดจองสะสมใน2เดือนแรกนะฮะได้มา335ล้านก็คิดเป็น 11% ของเป้านับว่าเป็นยอดจองที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคงต้องติดตามยอดจองในช่วงที่เหลือของปีด้วยนะครับประเมินจากแบ็คล็อกนะครับที่ยกมาจากปีก่อนนะครับ550ล้านบาทขณะที่แบ็คล็อกนะครับแนวราบน่าจะโอนได้ในปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยแบ็คล็อกข้างต้นเนี่ยจะโอนได้ปีนี้ทั้งหมดนะครับที่เหลือจะมาจาก1นะฮะยอดจองแนวราบปีนี้ที่คาดว่าจะโต 10% 2ก็คือยอดจองของโครงการคอนโดเดอะออกัสนะครับทางฝ่ายคาดหมายยอดโอนปีนี้นะครับที่ 2,257 ล้านนะครับลดลงประมาณสัก 3.7% นะครับมาร์จิ้นปีนี้อาจทรงตัวจากปีก่อนเพราะว่าปีนี้มีส่วนผสมการโอนโครงการคอนโดนะฮะที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังต้นทุนการพัฒนานะฮะลดลงจากแนวโน้มราคาน้ำมันที่ต่ำลงนะครับจึงคาดหมายกำไรในปีนี้เนี่ยลดลง 9.5% นะครับบริษัทเนี่ยซื้อขายค่อนข้างแพงในเชิงของพื้นฐานนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยซื้อขายบน PE 12เท่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7-8 เท่านะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงยังคงคำแนะนำขายในตัวของ MK นะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่ 3.76 บาทนะครับตัวถัดมานะครับเมืองไทยลิสซิ่งนะครับก็มีการเพิ่มเป้าหมายการเติบโตนะครับโดยตัวเมืองไทยเนี่ยได้ปรับเพิ่มเป้าการเปิดสาขาเพิ่มจากเดิมนะฮะจะเปิดสาขาเพิ่มให้มีจำนวนทั้งหมดนะฮะ 1,000 สาขาในปี 2,560 นะครับโดยเป้าใหม่เนี่ยจะเพิ่มจำนวนให้เป็น 1.4 พันสาขานะครับในปี 2,560 นะครับโดยสิ้นปี 57 มีสาขาทั้งหมดเนี่ย 506 สาขานะครับโดยจะเปิดเพิ่มปีละประมาณ 300 สาขานะครับบริษัทมองว่าโอกาสในการเปิดสาขาจำนวนมากนั้นเนี่ยมีอยู่โดยทางบริษัทมีสาขาในกรุงเทพแล้วก็ภาคใต้น้อยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัว MTLS เนี่ยยังไม่ได้ปรับเป้าการเติบโตของสินเชื่อที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะปล่อยเพิ่มปีละ 30% นะฮะแล้วก็เป้าการเติบโตของกำไรที่ตั้งเป้าไว้มากกว่า 30% ตามไปด้วยนะฮะเนื่องจากการเปิดสาขาใหม่เนี่ยต้องอาศัยระยะเวลาในการทำการตลาดนะครับคณะกรรมการของบริษัทเนี่ยได้มีมติที่จะทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะยื่นขออนุมัติไปทางธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าจะได้รับอนุมัติแล้วก็เริ่มดำเนินการได้ประมาณครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลขึ้นนะครับซึ่งสิ้นปี57นะครับตัว MTLS เนี่ยมีสัดส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่แค่เพียง 0.17% ของสินเชื่อทั้งหมดนะครับก็มองว่าการเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็การทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของ MTLS เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับทางฝ่ายยังประมาณการกำไรนะครับในปี58ของตัว MTRS ไว้ที่889ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 63% เทียบ year on year ถึงแม้ว่าคาดว่าสินเชื่อจะเติบโตได้ 27% นะฮะแต่ก็คาดว่าค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยที่ลดต่ำลงจากเงินที่ได้จาก IPO จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิของตัว MTLS เพิ่มขึ้นเป็น 20% นะครับจาก 19.5% แล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตสูงนะครับสำหรับราคาพื้นฐานนะครับเราอิงบนไทยเปอร์บุ๊กที่ 7.9 เท่านะครับโดยราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่ 21.30 บาทนะครับซึ่งมีส่วนต่างไม่มากเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันนะครับทางฝ่ายจึงยังคงคำแนะนำถือนะครับตัว Precious Shipping นะครับก็ประกาศเพิ่มทุนนะครับโดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนนะครับ2หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ4บาทนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับในสัดส่วน10หุ้นใหม่ที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อนะฮะจะได้1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับโดยยังไม่ได้มีการกำหนดนะฮะวันที่ได้สิทธิ์แล้วก็จองซื้อลูกหุ้นนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยของการเพิ่มทุนนะครับก็คือเพื่อนำเงินจ่ายค่าต่อเรือใหม่นะฮะเนื่องจากเดิมเนี่ยเขามีแผนที่จะขายเรือเก่า21ลำนะครับก็คาดว่าจะได้กระแสเงินสดเข้ามานะฮะแต่เพราะอุตสาหกรรมที่ตกต่ำแล้วก็น่าจะกินระยะเวลาอีกพักหนึ่งนะครับก็ทำให้แผนการขายเรือล่าช้าแล้วก็ราคาเรืออาจไม่ได้ตามคาดซึ่งอาจจะมีส่งผลต่อฐานะแล้วก็สภาพคล่องของบริษัทนะฮะจึงได้มีการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและใช้ในการชำระค่างวดเรือต่อใหม่นะฮะที่จะมีการรับในปี 58 ถึง 59 อีก24ลำนะครับในไตรมาส1นะครับเราคาดว่าดัชนีค่าระวางที่เราเห็นดัชนีค่าระวางเรืออ่อนตัวลงทำจุดต่ำสุดในประวัติการนะครับแล้วก็ฟื้นตัวได้เล็กน้อยก็คาดว่าน่าจะเห็นพีเชียสเนี่ยจะขาดทุนในไตรมาส1มากกว่าในไตรมาส4ของปีที่ผ่านมาที่ขาดทุนไป21ล้านนะครับแล้วก็น่าจะส่งผลต่อเนื่องไปในช่วงของไตรมาส2ด้วยนะครับหากดัชนีเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปผู้บริหารก็ยังมองว่าปีนี้ยังเป็นปีที่ท้าทายของอุตสาหกรรมอยู่นะครับหากมองในแง่ดีเรามองว่าในแง่ดีนะครับการที่ดัชนีค่าระวางเรืออยู่ในระดับต่ำเนี่ยก็จะทำให้ดาวไซด์ลิสต์มีจำกัดนะครับเมื่อเทียบกับโอกาสในการปรับตัวขึ้นนะครับประกอบกับการที่ค่าระวางเรืออยู่ในระดับต่ำเนี่ยเรามองว่าตัวดีมานด์ซัพพลายน่าจะเข้าสู่จุดสมดุลได้เร็วขึ้นจากผู้ประกอบการบางรายที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้นะครับแล้วก็การเพิ่มทุนเนี่ยก็ทำให้ฐานะของพีเชียสแข็งแกร่งพอที่จะอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบันได้นะครับทางฝ่ายเนี่ยได้มีการปรับนะครับประมาณการนะครับจากเดิมที่เราคาดค่าระวางเงินในปีนี้เนี่ยจะโตขึ้น 10% year on year นะครับจะโตปรับลงมาเหลือแค่ 5% แล้วก็ปรับค่าใช้จ่ายในการเดินเรือขึ้นนะครับก็ส่งผลให้จากเดิมที่คาดว่าจะมีกำไรอยู่ที่773ล้านบาทเนี่ยก็ปรับลงมาเหลือ231ล้านนะครับพร้อมกับการปรับ Price per book นะฮะจากเดิมมองที่ 1.75 เท่าลงมาเหลือ 1.25 เท่านะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากความผันผวนของค่าระวางเรือที่ไม่ฟื้นตามค่าตั้งแต่ต้นปีนะครับเรามองราคาก่อนเน็กอาร์เนี่ยอยู่ที่ 18.50 บาทนะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับในขณะที่ราคาหลังเอ็กอาร์เรามองไว้ที่ 13.90 บาทตัว RS นะครับต้องบอกว่าในไตรมาส4เนี่ยผลประกอบการออกมาเนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับโดยลดลงไป 55% year on year แล้วก็ต่ำกว่าที่เรามองไว้นะครับสาเหตุที่ทำให้กำไรลดลงเนี่ยก็มาจากต้นทุนรวมที่สูงขึ้นนะฮะจากต้นทุนโปรดักชันของทีวีดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนะครับทั้งปีเนี่ยรายได้โต 24% นะครับหลักๆก็มาจากธุรกิจสื่อที่ปรับตัวดีขึ้นนะฮะทั้งโทรทัศน์แล้วก็ฟุตบอลโลกในปี2014นะครับแล้วก็ตัวลาลิก้านะครับแต่เนื่องจากต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากทีวีดิจิตอลก็เลยฉุดให้กำไรเนี่ยลดลงไป 6% นะครับมาอยู่ที่371ล้านบาทนะครับปกติในไตรมาส1นะครับจะเป็นโลซีซั่นนะครับแต่ในปีนี้เนี่ยต้องถือว่าผิดปกติเนื่องจากภาพรวมเนี่ยยังคงอ่อนกว่าในปีก่อนที่มีเหตุทางการเมืองด้วยนะครับโดยในช่วงมกราคมเนี่ยอุตสาหกรรมโฆษณายังชะลอตัวอยู่นะครับแต่ก็เริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์นะฮะก็ทำให้ในเดือนมีนาเนี่ยเงินโฆษณาเทียบ year on year เนี่ยโตขึ้นนะครับต้นทุนการผลิตก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะจึงทำให้ผลประกอบการในไตรมาส1เนี่ยอาจจะกำไรหรือขาดทุนก็ได้นะครับแต่จะเป็นจำนวนที่ไม่มากโมเมนตัมโฆษณาที่ดีขึ้นในเดือนมีนานะคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องมาในไตรมาส2นะฮะแต่การปรับขึ้นค่าโฆษณาเนี่ยยังมองว่ายังให้ผลบวกไม่เต็มที่นะครับโดยผลของการปรับขึ้นค่าโฆษณามองว่าจะเห็นผลเต็มที่ในครึ่งปีหลังนะครับ
ส่วนธุรกิจเพลงเนี่ยก็คาดว่าน่าจะยังคงลดลงตามอุตสาหกรรมนะครับแต่ทางบริษัทเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวโดยลดค่าใช้จ่ายลงแล้วนะครับส่วนธุรกิจโชว์บิทเองเนี่ยในมีแบ็กหลอกในมืออยู่61ล้านนะส่วนใหญ่จะรับรู้ในไตรมาส1นะครับโดยมองว่าอุตสาหกรรมภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยก็ทำให้บริษัทมีแผนที่จะจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับอีเวนต์ของลูกค้าที่จะมีมากขึ้นด้วยนะครับลิขสิทธิ์ลาลิก้านะครับจะหมดลงในเดือนพฤษภานี้นะครับก็คาดว่ายังคงมีรายได้เข้ามาอีกประมาณสัก116ล้านบาทในปีนี้นะครับซึ่งจะอยู่ได้ในลักษณะของการคุ้มทุนนะครับเมื่อเทียบกับปี57ที่ขาดทุนไป75ล้านนะครับมองว่าตัวนี้จะไม่เป็นตัวฉุดผลกำไรในปีนี้นะครับแม้ในไตรมาส1เนี่ยแนวโน้มยังไม่ดีกว่าที่คาดไว้นะครับแต่จากโมเมนตัมของโฆษณาที่เริ่มกลับมานะครับแล้วก็การผลิตรายการใหม่ๆเพื่อดึงเรตติ้งเนี่ยเราก็ได้มีการปรับคาดการตัวรายได้ขึ้นนะครับแล้วก็ปรับกำไรจากเดิมมองไว้ที่443ล้านมาเป็น574ล้านบาทนะครับโดยคาดหวังการเติบโตเนี่ยจะอยู่ในครึ่งปีหลังนะครับบนวิธีทำ of the part นะครับเราได้ราคาพื้นฐานของตัว IS เนี่ยอยู่ที่18บาท40นะครับราคาปัจจุบันก็ยังคงคำแนะนำขายนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็ตัว M นะครับหรือตัว MK Suki นะครับจากการพื้นตัวของกำลังซื้อนะฮะซึ่งส่งผลให้ Same Store Sales Growth นะครับกลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่ในไตรมาส4ที่ 1% นะครับซึ่งใน2เดือนแรกนะครับของปี58เราพบว่าตัว Same Store Sales เนี่ยกลับมาบวกได้ 2% นะครับอีกทั้งในปีนี้บริษัทเนี่ยมีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายแล้วก็ขยายฐานรายได้เข้าสู่กลุ่มใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยมาตั้งแต่ไตรมาส1ปี58นะครับส่วนการเปิดสาขานั้นเนี่ยในปีนี้นะครับมีแผนเปิดสาขาทั้งสิ้นเนี่ย62สาขานะครับจะใช้เงินลงทุนราว600ถึง700ล้านบาทนะครับผู้บริหารแจ้งว่ารูปแบบการเติบโตของบริษัทเนี่ยจะมาจากนะครับ1การสร้างแบรนด์ของเองอย่างเช่นการทำแบรนด์มิยาสกินะครับซึ่งเป็นอาหารในกลุ่มกระทะร้อนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็2ก็คือในเรื่องของการซื้อแบรนด์จากต่างประเทศเข้ามาดำเนินการในไทยนะครับเหมือนอย่างที่ทำในตัวของยาโยอินะครับแล้วก็3การทำ M&A สำหรับการทำ M&A เนี่ยผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัทยังคงเดินหน้าเจรจาและหาต่อไปนะครับบริษัทยังเน้นนะครับในเรื่องของ1นะครับธุรกิจกลุ่มค้าปลีกแล้วก็บริการในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มนะ2ก็คือซื้อมาแล้วจะทำให้ธุรกิจเดิมนะครับดีขึ้นแล้วก็ส่งผลบวกนะครับต่อธุรกิจโดยรวมนะครับการดำเนินงานในปี58นะทางฝ่ายคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งจากกำลังซื้อที่ดีขึ้นนะครับปัจจุบันสัดส่วนการขายแล้วก็การขยายสาขาในต่างจังหวัดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายจากกำลังซื้อในต่างจังหวัดนะฮะที่ยังไม่กลับมาดีเท่าในอดีตนะครับแต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในกลุ่มดังกล่าวแล้วด้วยนะครับสำหรับในปี58นะทางฝ่ายคาดว่ายอดขายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 10% นะครับมาอยู่ที่ 16,000 ล้านบาทนะครับภายใต้นะครับสมมติฐาน Same Store Sales Growth นะครับอยู่ที่ 4% นะครับมาร์จิ้นดีขึ้นนะฮะอีกทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้อีสปพนักงานเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับแล้วก็คาดว่ากำไรในปีนี้เนี่ยจะเติบโต 10% year on year มาอยู่ที่ 2,249 ล้านบาทนะครับเรามองราคาพื้นฐานของตัว M เนี่ยอยู่ที่62บาทนะครับถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันนะครับก็มีอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายก็แนะนำแค่เพียงถือนะครับในตัวของ M นะครับก็ปิดการประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ